นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook สู้ๆนะข้าเป็นกำลังใจให้ชุนี่หยวนจะแสดงเสร็จแล้วถึงตาพวกเจ้าแล้วไม่นั่งหยวนย้วนสู้ๆนะถือว่าการแสดงนี้ทำเพื่อข้าละกันหวังว่าอันนานกับคุณชายอ่าวจะช่วยได้น่าจะไม่เป็นอะไรน่าสัญญาแล้วว่าเป็นดาวสองสว่างอยู่บนฟ้าน่าจะต้องไม่เป็นอะไรอันนานท่านพี่เป็นยังไงบ้างขอโทษนะเราทำเต็มที่แล้วถ้ามีอะไรจะพูดก็ไปบอกนางเลยท่านพี่ตื่นสิวัน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 จะตื่นสิวันวันท่านพี่ข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะประชดท่านข้าเห็นว่าท่านรักข้ามากข้าก็เลยแกล้งทำเป็นแข่งไปหัวกับท่านท่านจะได้มีแรงฮึดสู้และแสดงออกมาได้สำเร็จยังไงล่ะพี่ตื่นสิอย่าทิ้งข้าไว้คนเดียวแบบนี้นายก็กินเห็นลิ้นจือพันปีแล้วนายบอกว่าจะช่วยได้แต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ข้าอุตส่าห์ให้ดินจือมาทำตายเลยนะท่านให้นางกินหรือเปล่าให้แล้วข้าให้แล้วแต่ว่านางต้องฟื้นสิท่านพี่หยุดยืนพึ่งตัวเองเป็นแล้วข้าขอสัญญาว่าข้าจะไม่สร้างความวุ่นวายให้พี่อีกแล้วข้าจะดูแลพี่ให้ดีๆท่านตื่นเถอะข้าขอร้องอย่าทิ้งข้าไปคนเดียวจะได้ไหมสวรรค์ก่อนหน้านี้พี่ข้าเอายามาให้ข้ากินข้าถึงมีชีวิตรอดท่านเอาชีวิตของข้ามาแลกกับท่านพี่ท่านนะถ้าข้าไม่มีพี่ชีวิตของข้าก็ไม่มีความหมายอีกแล้วพอได้แล้วผู้ซักขนลุกหมดเลยท่านไม่ได้เป็นอะไรเหรอเมื่อกี้พี่เจ้าแค่การกำเริบแต่โชคดีที่มีเหตุถึงจือพันปีพอนางได้กินแล้วก็ดีขึ้นจริงๆพักสักหน่อยก็ไม่เป็นอะไรแล้วเจ้าแกล้งตายเพื่อหลอกพวกเราเหรอถ้าไม่ทำอย่างนี้จะรู้ความในใจของหยวนย้วนเหรอเจ้าหลอกข้าครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ถือว่าเสมอกันไงน่าเกลียดที่สุดเลยตกใจหมดเลยทำให้ข้าร้องไห้จะไม่สวยแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่เจ้าไปหาเหตุลิ้นจือพันปีพี่ก็ได้รู้แล้วว่าเจ้าเริ่มพึ่งพาตัวเองเป็นแล้วแต่ว่าในใจพี่เจ้าก็ยังเป็นน้องสาวสุดที่รักพี่จะรักเจ้าตลอดไปนะจริงเหรองั้นท่านจะรับปากกับข้าว่าท่านห้ามทิ้งข้าไปนะเจ้าไม่แต่งงานแต่ข้าต้องแต่งนะถ้างั้นข้าก็แต่งด้วยงั้นข้าไม่ถือนะแต่งสองคนพร้อมกันเลยนี่ๆๆพร้อมกันอะไรฝันไปเถอะข้ามศพข้าก่อนเถอะนะดูท่านจะมีคนเป็นห่วงหยวนย้วนนะแม่นางหยวนย้วนข้ากับแม่นางโจ๋หลัวคุยกันแล้วข้ากับนางเป็นแค่เพื่อนคนที่ข้าชอบคือเจ้าคุณชายเอ๋าไม่ว่าเจ้าจะชนะมงกุฎไปหัวหรือไม่
ข้าก็อยากอยู่กับเจ้าข้าชอบเจ้าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะข้าชอบเจ้าจากใจข้าก็เหมือนกันมีท่านพี่กับท่านข้าก็รู้สึกชนะแล้วเพราะมันทำให้ข้ารู้สึกว่าข้าโชคดีที่สุดท่านครูจูได้เท้าดูซิว่าข้าพาใครมาเจ้าซานกลับมาแล้วเหรอท่านครูจูพอดีมีเรื่องที่บ้านก็เลยหยุดไปหลายวันขอโทษค่ะแม่เจ้าไม่ได้เป็นอะไรนะขอบคุณท่านครูแม่ข้าสบายดีที่จริงช่วงนี้เจ้าซานก็กำลังซ้อมรำดาบเตรียมประกวดหัวขุยอยู่เหมือนกันนะดีแล้วล่ะเจ้าซานในบรรดาลูกศิษย์ข้าเจ้าบ้าพลังที่สุดแล้วข้าหวังว่าเจ้าจะแสดงฝีมืออย่างเต็มที่นะเจ้าต้องรีบทำเวลาซ้อมกับอี้เย็นค่ะท่านครูจูท่านครูจูอี้เย็นฟังข้าอธิบายก่อนได้เท้ารู้อยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าร่วมมือกับเจ้าซานทำให้พวกเราประหลาดใจหรือว่าข้าเป็นคนสุดท้ายที่ได้รู้อี้เย็นในเมื่อเจ้าซานกลับมาแล้วก็ไม่ต้องขุดอดีตเอามาคิดแล้วเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชนะหัวขุยเป้าหมายของข้าชัดเจนเสมอไม่เคยเปลี่ยนแค่กลัวว่าบางคนจะอยู่ไม่สุขก่อกวนคนอื่นอี้เย็นข้าจะร่วมมือกับท่านอย่างดีเพื่อทุ่มเทให้กับการประกวดอะไรก็มาขวางข้าไม่ได้ทั้งนั้นทำทุกอย่างได้เพื่อตัวเองเหรอพวกเจ้าสองคนเป็นตัวแทนของฉางลี่หยวนถ้ารำดีก็จะได้รางวัลถ้ารำไม่ดีก็จะเสียชื่อข้าหวังว่าพวกเจ้าจะปล่อยวางทุกสิ่งและตั้งใจซ้อมให้ดีได้เท้าข้าอยากจะคุยกับท่านฟังข้านะอี้เยียนการประกวดครั้งนี้สำคัญกับเจ้าซานมากท่านรู้ไหมเจ้าเท้าลี่เจ้าซานเคยสาบานกับข้าว่านางจะหนีไปให้ไกลจนกว่าท่านจะปลอดภัยแต่นางก็ผิดสัญญาอีกแล้วแต่เพราะว่าเจ้าซานต้องช่วยชีวิตแม่ของนางแค่พาแม่ไปไกลก็จะช่วยได้แล้วชีวิตของท่านข้าก็มีส่วนช่วยข้าช่วยชีวิตท่านแต่นางจะพาท่านไปตายทำไมนางเห็นแก่ตัวแบบนี้นางไม่เกี่ยวข้าไปขอให้นางกลับมาประกวดเองสุดท้ายก็ยอมรับแล้วเหรอว่าท่านร่วมมือกับนางตั้งแต่แรกให้นางแอบซ้อมแล้วหลอกให้ข้ารำดาบจะได้ให้รำดาบของนางแทรกเข้ามาข้ากลัวว่าเจ้าจะไม่ยอมรับก็เลยใช้วิธีนี้ก็เลยหลอกข้างั้นเหรอเคยห่วงความรู้สึกของข้าบ้างไหมท่านถูกนางปั่นหัวจนไม่มีสติแล้ววิธีการของนางน่ากลัวจริงๆเจ้าเข้าใจผิดแล้วอี้เยียนถ้าไม่มีลี่ใจซานท่านจะไม่ใจร้ายกับข้าแบบนี้ท่านทำร้ายข้ามาหลายครั้งถ้าไม่มีนางท่านก็จะรักข้าคนเดียวฟังข้านะต่อให้ไม่มีใจซานระหว่างเรามันก็ไม่ใช่อยู่ดีท่านพูดอะไรท่านพูดอีกทีสิมาถึงขั้นนี้แล้วคงต้องบอกเจ้าให้ชัดเจนเจ้าจะได้ไม่เข้าใจผิดอีกข้าไม่ได้เข้าใจผิดตั้งแต่แรกมาข้าแค่ชื่นชมความสามารถและฝีมือของเจ้าข้าประทับใจที่เจ้าทุ่มเทข้าก็เลยรักษาคนเก่งอย่างเจ้าไว้และรักษาเพื่อนอย่างเจ้าแค่เพื่อนเองเหรอใช่แค่นี้แหละแล้ววันนั้นท่านชวนข้าเข้าฉางลี่หยวนแถมท่านยังมาเอาอกเอาใจข้าสารพัดแล้วก็ข้าให้เพลงสนามรบของท่านพ่อแล้วก็รูปม้าคู่ข้าใช้รูปนั้นสื่อความรักทำไมท่านถึงรับไว้ท่านเก็บเม็ดบัวกับข้าวาดภาพตกปลาทั้งหมดที่ท่านทำเป็นเพียงแค่การแสดงเหรอข้ายอมรับว่าข้าเอาใจเจ้าก็เพื่อผลประโยชน์เพราะข้าอยากจะให้ฉางลี่หยวนเป็นโรงเรียนประจำราชสำนักที่จริงข้ารู้ว่าข้าไม่เหมาะสมกับเจ้าตั้งแต่แรกเพราะข้ารู้ว่าเรามีสัญญาแต่งงานกันข้าก็ยกเลิกทันทีข้ารู้ว่าทำแบบนี้จะทำให้เจ้าต้องเสียศักดิ์ศรีข้าขอโทษ
รู้จักกันมา3ปีได้แค่คำว่าขอโทษเท่านั้นเหรอไม่ใช่แน่นอนเรารู้จักกันมาตั้งนานก็เห็นว่าเจ้ารักในการรำไม่หวังความร่ำรวยและอำนาจแถมยังกตัญญูต่อยายหงเหมยอีกข้าชื่นชมเจ้านะไม่ใช่ในฐานะลูกน้องแต่ในฐานะเพื่อนคนหนึ่งไม่ต้องมาเล่นลิ้นกับข้าข้าแค่อยากจะรู้ว่าท่านเคยรักข้าบ้างไหมข้ารักแค่ใจซานคนเดียว3ปีที่ผ่านมาท่านไม่เคยรักข้าเลยเหรอข้ารักท่านอยู่ฝ่ายเดียวที่ท่านทำดีกับข้าเพื่อหลอกใช้ให้งานของท่านสำเร็จตอนนี้ยังหนุนหลังใจซานอีกอีเยียนก็ขอยอมรับความผิดแต่เพียงผู้เดียวอยากจะลงโทษข้ายังไงข้าก็ยอมมันไม่เกี่ยวกับใจซานจริงๆนางไม่อยากคบกับข้าเพราะไม่อยากทำลายมิตรภาพของพวกเจ้าคนที่หลอกใช้เจ้าคือข้าเองไม่ใช่นางอย่าไปลงที่นางได้ไหมหุบปากคนสารเลวอย่างท่านไม่มีสิทธิ์จะมาขอร้องข้าเจ้าคุยกับอี้เยียนชัดเจนแล้วก็ดีผู้ชายที่ตัดเยื่อใยไม่ขาดถือว่าแย่ตัดเยื่อใยไม่ขาดอะไรข้าชอบใจซานคนเดียวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วพี่ใหญ่ไม่ยอมเปิดใจตั้งหลายปีพอเปิดใจแล้วก็เนื้อหอมเลยมีแต่ผู้หญิงมาแย่งเชื้อพ่อมันแรงสำหรับแม่นางอี้เยียนแล้วเจ็บสั้นดีกว่าเจ็บยาวคนอื่นจะได้ไม่เข้าใจผิดข้ากลัวว่าอี้เยียนจะรับไม่ได้เพราะว่ามีศักดิ์ศรีค้ำคอท่านก็รู้ว่าเวลาผู้หญิงคิดจะสู้น่ากลัวจะตายผู้หญิงเวลาโมโหฆ่าเจ้าได้ทุกเมื่อเลยเนาะแต่ว่าดูๆแล้วเหมือนพายุจะสงบอีเยียนมาหาข้าเหรอไอ้เท้าข้าคิดรอบคอบแล้วจะคิดได้แล้วเหรอความขัดแย้งของเราสามปียังไงก็ต้องจัดการถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะไม่ดีต่อเราสามคนจะคิดแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะเจ้ามีบุญคุณต่อข้าไม่รู้จะตอบแทนยังไงหากข้าตัดขาดกับท่านง่ายๆข้าก็จะกลายเป็นคนไร้ความรู้สึกเจ้าอยากจะพูดอะไรจะว่าไปถ้าไม่มีลี่ใจซานท่านจะใจร้ายกับข้าไหมก็เขาบอกเจ้าแล้วไงลี่ใจซานไม่เกี่ยวท่านเป็นห่วงนางขนาดนี้คงไม่อยากให้หงเฮารู้ตัวตนของนางจนถูกประหารหรอกมั้งเจ้าจะทำอะไรขึ้นอยู่กับท่านแล้วหากอยากให้ใจซานปลอดภัยท่านต้องสู่ขอข้าเจ้าบ้าไปแล้วเหรออี้เยียนทำแบบนี้ทำไมข้าไม่คู่ควรให้เจ้ารักต่อยข้าแต่งงานกับเจ้าใจของข้าก็ไม่อยู่กับเจ้าหรอกและเจ้าก็ได้แต่ร่างกายข้ามันจะมีความหมายอะไรข้าแค่อยากให้ท่านตอบว่ายอมหรือไม่ยอมทำไมเจ้าถึงเป็นแบบนี้เจ้าทำให้ข้าเสียใจมากคนที่ทำให้ข้าเสียใจคือท่านท่านทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจดีงั้นเจ้าทำอะไรอยู่เจ้ารู้ไหมตอนนี้เจ้าแค่กำลังโมโหก็เท่านั้นเองถ้าเจ้าจะแก้แค้นมันมีตั้งหลายวิธีนี่ไม่จำเป็นต้องเอาความสุขของตัวเองมาเนิมพันเลยท่านห่วงความรู้สึกในชีวิตของข้าด้วยเหรอยังไงท่านก็ห่วงแค่ลี่ใจซานเท่านั้นเพื่อเจ้าเพื่อใจซานข้าไม่รับปากว่าจะสู่ขอถ้าข้าแต่งงานกับเจ้าทุกคนจะไม่มีความสุขไม่มีใครชนะและเราทุกคนก็จะแพ้พอแล้วท่านเอาแต่พูดว่ารักใจซานถ้าจะช่วยนางมีแค่วิธีเดียวคือแต่งงานกับข้าอี้เยียนขอร้องละเจ้าอย่าดื้อได้ไหมปล่อยวางข้าและตัวเองเถอะนะข้าจะพูดครั้งสุดท้าย
ถ้าให้เวลา2 วันถ้าอยากให้ลี่ไจซานปลอดภัยท่านต้องให้คำตอบที่ข้าพอใจผู้หญิงคนนี้ร้ายกาจจริงๆความรักกลายเป็นความแค้นถ้าพี่ใหญ่แต่งงานกับนางไจซานคงจะเสียใจมากแต่ถ้าพี่ใหญ่ไม่แต่งกับนางไจซานต้องตายแน่ๆเฮ้ยชางลี่หยุนอี้เย็นคนที่ท่านแค้นคือข้าท่านปล่อยใต้เท้าไปเถอะเจ้าหักหลังข้าครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเราตัดขาดกันแล้วเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาต่อรองกับข้าจะให้สู้กับท่านข้าไม่มีสิทธิ์แล้วไม่ว่าจะฝีมือหรือทักษะท่านก็ดีกว่าข้าแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ท่านแพ้ข้านั่นคือไฟที่อยากจะชนะจะพูดอะไรสิ่งที่ข้าทำทั้งหมดในสายตาท่านกลายเป็นการคุกคามท่านระแวงไปเองก็เลยเข้าใจข้าผิดแบบนี้คิดว่าพูดแบบนี้ข้าจะเจ็บแล้วข้าจะเปลี่ยนใจเหรอข้าอยากจะพูดว่าท่านอยากแต่จะชนะอย่างเดียวพอเจอปัญหาก็ไม่รู้จักทบทวนท่านเอาแต่หลอกตัวเองเพราะว่าท่านแพ้ไม่ได้จะไปเลยนะข้าไม่อยากฟังความรักไม่ใช่การแข่งขันไม่มีแพ้หรือชนะขอเพียงรักกันด้วยใจไม่ใช่กดดันให้คนอื่นมารักกี่ถ้าท่านทำให้ได้เท้ารักจนต้องสู่ขอข้าก็จะยอมรับเพราะข้าไม่รู้สึกว่าข้าแพ้แต่กลับเชื่อว่าเป็นลิขิตฟ้าแต่ถ้าท่านเอาคืนข้ากับได้เท้าด้วยวิธีนี้ท่านก็น่าสงสารจริงๆข้าเสียใจแทนท่านเหลือเกินมีความแค้นอยู่ในใจจะรำอย่างอ่อนโยนได้เหรอถ้ากี้จะมาเตือนข้าก็ไม่จำเป็นเห็นท่านกลายเป็นแบบนี้ข้าเสียใจมากนะถ้ายังคิดว่าข้าเป็นเพื่อนก็อย่ามาห้ามท่านไม่ได้อยากแต่งกับเฉียวปู่หลงท่านแค่ไม่อยากยอมแพ้เจ้าอีซานท่านต้องรักษาหน้าชดเชยศักดิ์ศรีข้าไม่เห็นด้วยที่ท่านแก้แค้นแบบนี้ท่านไม่มีทางเข้าใจความเจ็บปวดของข้าข้ากับเขามีสัญญามั่นหมายแต่3 ปีก่อนเขากลับยกเลิกข้าจะต้องแก้แค้นให้ได้ทุกครั้งที่ข้านึกถึงสิ่งที่ทุ่มเทลงไปข้าก็ทำใจไม่ลงข้าจะไม่เข้าใจได้ยังไงข้าก็เคยเห็นเฉียวปู่หลงที่ท่านว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณและเพื่อนแต่ข้าก็รู้ว่าเขาทำให้พ่อข้าตายขโมยตัวตนของข้าแย่งความรักจากว่าที่ภรรยาข้าความพ่ายแพ้และชอกช้ำหนักกว่าท่านอีกพูดอะไรเนี่ยไต้เท้าทำให้พ่อของท่านต้องตายขโมยตัวตนและแย่งว่าที่ภรรยาเหรอความเกลียดที่ท่านมีต่อเฉียวปู่หลงเกิดจากสัญญาแต่งงานท่านคิดว่ามันเป็นฟ้าลิขิตแต่กลับถูกปฏิเสธแต่คิดจะแก้แค้นแต่ว่าเสียดายแก้แค้นไม่ได้แถมหลงรักไอ้เลวนั่นท่านเลยไม่ยอมใช่ไหมข้าจะบอกให้นะมันไม่ใช่เฉียวปู่หลงตัวจริงมันเป็นแค่นักกายกรรมข้างทางที่จริงของมันก็คือไต้หมิงป๋อเขาไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมเขาไม่ใช่เฉียวปู่หลงเหรอเมื่อ3 ปีก่อนข้ากับพ่อมาจากดินแดนฝั่งตะวันตกเตรียมไปรับตำแหน่งตัวจือของฉางลี่หยวนแล้วจะได้แต่งงานกับท่านข้าคือเฉียวปู่หลงตัวจริงเป็นไปไม่ได้ตอนนั้นข้ากับพ่อพักที่โรงเตี๊ยมที่หลงโจวเลยได้เจอเฉียวปู่หลงคนนั้นตอนนั้นเขาเป็นนักโทษหนีการจับกุมของมือปราบเลยทำให้ข้ากับพ่อต้องซวยจนพ่อข้าต้องตายจากนั้นก็ปลอมตัวเป็นตูจือยกเลิกงานแต่งกับท่านเรื่องนี้ข้าก็เพิ่งรู้ตอนหลังท่านหมายความว่าเขาไม่ใช่เฉียวปู่หลงแต่ว่าท่านคือเฉียวปู่หลงตัวจริงเขาเรียกว่าเฉียวปู่หลงตัวจริงตายไปแล้วแต่ใครจะรู้ว่าข้าตายยากทุกอย่างมันก็เลยมั่วไปหมดเขาพาข้ามาฉางลี่หยวนข้าจะค่อยๆนึกเรื่องทั้งหมดได้
ที่ท่านพูดเป็นความจริงแสดงว่าท่านเป็นเฉียวผู้หลงตัวจริงแล้วทำไมท่านถึงไม่แจ้งทางการให้จับเขาล่ะเพราะว่าข้าไม่มีหลักฐานเขาไม่ยอมไปมอบตัวถ้าเคยสาบานต่อหน้าหลุมศพพ่อว่าจะจัดการโดยกฎหมายถึงตอนนั้นความจริงก็จะเผยออกมาที่แท้เฉียวผู้หลงคนนี้คือเรื่องปลอมทั้งหมดเหรอยังจำได้ไหมถ้าช่วยข้าวาดรูปของนายท่านเฉียวกับผู้หญิงเฉียวเป็นเพราะรูปนั้นที่ทำให้ข้านึกทุกอย่างออกเพราะท่านเฉียวกับผู้หญิงเฉียวคือพ่อแม่ข้าข้ายังบอกกับเจ้าว่าข้ามีว่าที่ภรรยาอยู่แต่นางมีคนรักแล้วเราเลยไม่ได้รักกันว่าที่ภรรยาของข้าก็คือท่านที่แท้ท่านก็ปิดบังความลับมาตั้งนานข้าไม่รู้จริงๆว่าคำไหนของท่านเป็นความจริงที่ข้าไม่ได้บอกท่านเพราะตอนที่ข้านึกทุกอย่างออกท่านก็รักเขาไปแล้วข้าจึงอยู่เคียงข้างท่านหวังจะใช้ความจริงใจแต่พอข้าเห็นท่านถูกไอ้สารเลวนั่นทำให้หลงก็กลัวว่าท่านจะเสียใจข้าเคยเตือนท่านแล้วแต่ท่านไม่ฟังข้าเลยข้าก็เคยเตือนเขาแล้วแต่ว่าวันนี้เขาก็ทำให้ท่านเป็นแบบนี้มันทำให้ข้ายิ่งเกลียดมันเข้ากระดูกในเมื่อท่านเกลียดเขามากสาบานว่าจะต้องแก้แค้นเราสองคนก็เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเลยมันทำให้พ่อข้าตายสมรเป็นข้าแย่งความรักจากข้าทำให้ข้าเสียทุกอย่างท่านล่ะเพื่อศักดิ์ศรีและหน้าตาคุ้มไหมที่จะเอาความสุขของท่านไปเสี่ยงจะให้ข้าเห็นท่านแต่งงานกับไอ้เลวนั่นข้าทำไม่ได้ข้าก็เลยต้องบอกความจริงกับท่านตามหาเจ้าทูตถางลี่หยวนเลยจะไปไหนมามีอะไรไม่ทราบกลัวข้าจะแก้แค้นแทนอี้เยียนเลยไปฟ้องฮองเฮาเหรอเจ้าจะเอาอะไรมาฟ้องหรือเจ้าจะไปบอกฮองเฮาว่าใจซานเป็นลูกสาวนักโทษอีกอย่างข้ากับอี้เยียนเป็นแบบนี้ข้าก็ไม่ต้องการหรอกตอนนี้ชิงกงกงสั่งว่าให้ข้าส่งเจ้าไปที่ชายแดนเพื่อค้นหาเพลงพื้นเมืองฝ่าบาทเพิ่งให้ข้ารับตำแหน่งรองหัวหน้าทำไมชิงกงกงถึงย้ายข้าล่ะข้าไม่รู้ข้าทำตามคำสั่งชิงกงกงเจ้ากับมันร่วมมือกันขับไล่ข้าให้ข้าหายตัวไปก็เคยบอกเจ้าแล้วไงถ้าทำให้เขาโกรธจะไม่มีทางอยู่สงบหรอกตัดสินใจหรือยังยังไม่ตัดสินใจเหรอรีบๆหน่อยที่นี่เลยถ้าเจ้าไม่ลงมือข้าจะไปแล้วนะมาข้าเองพ่ออย่าท่านพ่อปล่อยมันไปไม่ได้อย่านะท่านพ่อเจ้าก็จะต้องตายไม่ว่ายังไงเขาต้องส่งมาในชิงกงกงพ่ออย่าปล่อยมันไปไม่ได้ถ้าจะเอาข้าไปให้ชิงกงกงเจ้าก็ลงมือเถอะเจ้าได้ยินไหมท่านพ่ออย่าจะอ้อยจะอ้อยได้เท้ามาหาข้ามีคำตอบแล้วใช่ไหมเขารับปากเจ้าว่าจะมาสู่ขอว่าแล้วว่าท่านต้องรับปากแต่ว่ามาสู่ขอข้าทั้งทีหน้าตาบอกบุญไม่รับเลยนะหน้าตาของข้ามันไม่สำคัญหรอกที่สำคัญก็คือข้ารับปากว่าจะแต่งงานและข้าหวังว่าเจ้าจะทำตามสัญญาอย่าเปิดเผยตัวตนของใจซาน
าสู่ขอแต่ไม่ถามว่าข้าอยากได้อะไรกลับเป็นห่วงว่าลี่ใจซานจะเป็นยังไงความแค้นที่จะมีต่อใจซานเกิดขึ้นเพราะข้าทั้งนั้นเพื่อใจซานข้ายอมที่จะรับทุกอย่างได้ข้าจะรักษาคำพูดข้าจะให้เวลา2 วันให้ท่านส่งหนังสือมาประกาศให้คนรู้ว่าท่านจะสู่ขอข้าต้องประกาศด้วยเหรอข้ากลัวท่านไปร่วมมือกับใครจนผิดสัญญาได้ตามที่เจ้าต้องการเลยขอตัวกงกงผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ข้าให้คนซื้อมาจากปอซื้อเพื่อท่านเลยนะหวังว่าท่านจะชอบตายตายสวยมากๆเลยสวยมากเราต้องคุยกันอีกนานเลยคราวนี้ได้เด็กๆเอาเหล้ามาเอาอย่างดีมาเลยนะขอรับกงกงชิงกงกงความจริงข้าก็อยากจะช่วยฮงเฮาสืบหาตัวลูกสาวนักโทษนะแต่จนถึงป่านนี้แล้วก็ยังหาไม่เจอเลยดังนั้นข้าอยากจะมาขอยืมหยกชิ้นนั้นจากชิงกงกงเพื่อล่องูออกจากถ้ำยังไงล่ะถ้าลูกสาวนักโทษคนนั้นได้เห็นหยกที่ฉางลี่หยวนก็คงจะร้อนใจอยากจะเอามันคืนข้าก็เลยอยากจะขอยืมหยกจากชิงกงกงเพื่อล่อนางออกมาหยกชิ้นนั้นเป็นเบาะแสเดียวของลูกสาวนักโทษถ้าให้ยืมแล้วเจ้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะไม่งั้นหัวเจ้าตกพื้นแน่ทราบแล้วชิงกงกงข้าจะไม่ทำให้ท่านต้องผิดหวังไอ้เท้าข้ามีเรื่องอยากจะพูดไม่รบกวนนานหรอกได้ไหนๆข้าก็นอนไม่หลับนั่งสิเครียดเรื่องอี้เยียนให้ข้าสู่ขอจนนอนไม่หลับเหรอความจริงก่อนที่ข้ากลับมาก็เคยคิดว่านางจะทำยังไงแต่ต่อให้คิดยังไงก็คิดไม่ถึงว่านางจะให้ท่านสู่ขอนางจะแก้แค้นข้าด้วยวิธีนี้ข้าทำอะไรไม่ได้หรอกท่านทำไปเพื่อรักษาชีวิตของข้าข้าขอโทษคนที่ควรขอโทษคือข้าต่างหากจำไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าก็ต้องประกวดหัวขุยความพยายามจะได้ไม่เสียเปล่ามีท่านกับแม่เป็นกำลังใจข้าจะทำให้เต็มที่เพื่อทวงความยุติธรรมอีกอย่างถ้าข้าไม่ได้ดูเจ้าประกวดหัวขุยเจ้าก็อย่าหวั่นใจนะท่านคงไม่ได้เป็นอะไรนะข้าจะเป็นอะไรได้ยังไงข้ากลัวอี้เยียนจะไม่ให้ข้าไปนี่ข้ามีของจะให้เจ้าดูสิทำไมอยู่ที่ท่านล่ะขโมยมาเหรอไม่ใช่อยู่แล้วข้ายืมฉิงกงกงมาข้าบอกว่าจะยืมหยกมาล่อเจ้าของเขาก็เลยให้ยืมคนอยากฉิงกงกงน่ะชอบผ้าเช็ดหน้าสวยๆพอเห็นของพวกนี้ก็ดีใจซะจนสาวแตกง่ายจะตายไม่รู้จะขอบคุณท่านยังไงดียังมีอีกเรื่องที่เจ้าต้องจำก่อนที่จะเข้าวังต้องถูกค้นร่างกายเจ้าต้องซ่อนมันให้ดีๆมีโอกาสค่อยเอามันออกมาเพื่อสารภาพกับฮ่องเต้วางใจเถอะท่านทำเพื่อข้าขนาดนี้เขาจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังเจซานท่านหลุนทำไมเป็นแบบนี้ล่ะไอ้เท้าบอกว่าเจ้าไปค้นหาเพลงที่ชายแดนทำไมอยู่ดีๆก็กลับมาเจ้าเชื่อคำพูดเขาเหรอได้เท้ารู้ไหมว่าเจ้ากลับมาเขาไม่อยากให้ข้ากลับมาหรอกระหว่างเดินทางไปชายแดนข้าเกือบตายแล้วโชคดีที่สวรรค์คุ้มครองทำให้รอดชีวิตกลับมาแก้แค้นเรื่องระหว่างพวกเจ้าข้ารู้แล้วหรือว่าจะแก้ไขไม่ได้แล้วเจ้ามาที่นี่ทำไมเจ้าก็รู้ว่าอีเยียนจะแก้แค้นเจ้าเจ้ายังจะมาอีกไม่ว่าจะเป็นยังไงข้าก็อยากให้กำลังใจได้เท้าเจ้าล่ะหรือว่าเจ้ามาเพราะมาเป็นกำลังใจให้อี้เยียนข้าจะมาห้ามนาง
จ้าก็รู้นิสัยนางแน่วแน่ในเป้าหมายของตัวเองข้าจึงต้องห้ามนางด้วยวิธีของข้าเองเจ้าภาพมาแล้วไอ้เท่าเริ่มเลยสิคนมาครบแล้วทุกท่านวันนี้ที่ข้าเชิญทุกท่านมาเพราะมีเรื่องสำคัญที่จะประกาศหลังการประกวดหัวขุยเสร็จสิ้นข้าจะมาสู่ขอนางรำหลักของฉางลี่หยวนแม่นางเปี้ยนอี้เยียนดีใจด้วยนะใต้เท้าท่านตูจือกับนางรำหลักเหมาะสมกันจริงๆหวานจังเลยนะอิจฉาจังเลยค่ะใต้เท้าถึงจะไม่ใช่งานทางการแต่ก็ถือเป็นวันดีท่านกับอี้เยียนก็ดื่มเหล้ามงคลหน่อยเถอะดีเลยดีเลยเชิญทุกท่านมาที่นี่เพื่อให้ทุกท่านตาสว่างรู้ธาตุแท้ของผู้ชายคนนี้ค่ะเปี้ยนอี้เยียนไม่ใช่คนที่ถือสาหน้าตาและมีมารยาหญิงเปิดใจให้กับคนอื่นเพราะว่าเคารพและจริงใจถึงแม้ใต้เท้าฝีมือจะธรรมดาแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันข้าก็จริงใจต่อเขาเลือกสามีต้องเลือกที่นิสัยที่ผ่านมาท่านนึกว่าเขาเป็นคนดีดูแลคนเก่งแต่พอได้คบกันแล้วข้าถึงได้รู้ว่าความจริงเขาเป็นคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ตั้งแต่วันแรกที่เขาเชิญข้ามาฉางลี่หยวนก็เสแสร้งกับข้าทันทีเขาทำให้ข้าคิดไปเองแล้วยังจะไปคบซ้อนกับคนอื่นอีเยียนพอแล้วท่านอยากจะเอาใจข้าข้าก็ยังอยากอู้ทั้งหมดที่เขาทำกับข้าก็เพื่อจะหลอกใช้ให้เขาได้รางวัลจากหัวขุยให้ฉางเล่ยหยวนเป็นโรงเรียนประจำราชสำนักเขาก็จะได้ใช้ชีวิตที่หรูหราช่างเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วข้าจะกล้าเอาความสุขของตัวเองมอบให้กับเขาเหรอถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับที่ข้าพูดมาก็แย้งมาสิที่ท่านไม่แย้งก็หมายความว่าที่ข้าพูดมามันเป็นเรื่องจริงทุกท่านวันนี้ข้าขอประกาศให้รู้ว่าข้าเปี้ยนอี้ยินจะตัดขาดกับคนที่ไม่จริงใจยกเลิกสัญญาแต่งงานจากวันนี้เป็นต้นไปข้ากับท่านจะไม่เกี่ยวข้องกันอีกจ้องแต่จะเอาชนะเมื่อกี้ที่หอเสียงเสียงยอดเยี่ยมจริงๆคนที่ไม่เคยรักข้าทำไมต้องคว้าไว้นั่นก็จริงข้าอยากจะรู้จริงๆว่าเจ้าปฏิเสธต่อหน้าทุกคนเพราะว่าอยากหาทางถอยหรือว่าอยากจะสนับสนุนใต้เท้าเฉียวกับดีใจซานทุกอย่างที่ข้าทำไปล้วนมาจากใจเขานั่นเป็นถึงตู่จือแต่ถูกฉีกหน้าต่อธารกำนันเจ้าได้แก้แค้นหมดแล้วก็ควรที่จะสะใจสิตอนนี้ยังกังวลอะไรอีกล่ะแล้วเจ้าล่ะถูกคนอื่นแย่งความรักไปเจ้าเคยคิดที่จะไปแก้แค้นไหมถ
ถึงคุณชายอ๋าจะปฏิเสธค่ะแต่ว่าข้ารู้จักปล่อยวางไม่เคยคิดจะแก้แค้นความรักขึ้นอยู่กับคนสองคนพยายามอยู่คนเดียวไม่ได้ที่ผ่านมาข้านึกว่าเจ้ายอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะชนะแต่ไม่นึกว่าเรื่องความรักเจ้าจะปล่อยวางได้เจ้ายอมรับว่าแพ้ข้าเรื่องหนึ่งแล้วเหรอหลังจากที่เจ้าแก้แค้นแล้วเจ้าก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นไม่ดื้อเหมือนแต่ก่อนแล้วเพื่อสนับสนุนใต้เท้ากับเพื่อนสนิทเจ้าเลือกที่จะถอยให้กับความรักและการประกวดล่ะเจ้าจะยอมสนับสนุนให้กับเพื่อนรักเจ้าหรือเปล่าข้าประกวดหัวขุยเพื่อชื่อเสียงของตระกูลไม่มีอะไรที่จะทำให้มันสั่นคลอนได้ไหวประคมหองเฮาเจ้าต้องไปค้นหาเพลงที่ชายแดนไม่ใช่เหรอทำไมจู่ๆถึงกลับมาล่ะระหว่างทางข้าถูกทำร้ายโชคดีที่ข้ารอดมาได้ถึงจะไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นคนสั่งแต่ว่าฟาบาททรงเกรงว่าเรื่องซ้ำๆจะเกิดขึ้นอีกก็เลยให้ข้าอยู่ต่อเตรียมรับตำแหน่งรองหัวหน้ากรมโรงเรียนเหนือชิงกงกงข้าได้ยินชิงกงกงบอกว่าฟาบาทจะให้สำนักท่าเยี่ยกับกรมโรงเรียนแยกกันบริหารเจ้าเป็นรองกรมโรงเรียนที่ชื่อเกาเหลินใช่ไหมใช่พะยะค่ะจะมาหาข้ามีเรื่องอะไรหรือกระหม่อมจะมารายงานข่าวกับฮองเฮาแต่ท้าวเฉียวรู้แล้วว่าลูกสาวนักโทษคือใครทำไมเขาไม่มารายงานตัวด้วยตัวเองล่ะเห็นชัดว่าแต่ท้าวเฉียวกำลังปกป้องนางรำคนนั้นเอ๊ยเจ้ารู้ได้ยังไงว่าเขาเจอตัวลูกสาวนักโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะข้าเห็นกับตาว่าเขาเอาหยกไปให้นางรำคนนั้นทั้งยังบอกว่ารักษาให้ดีๆไว้สารภาพกับฟาบาทมีอย่างที่ไหนกระบังอาจหักหลังข้างั้นเหรอบอกมานางคนนั้นมันเป็นใครกระหม่อมแอบดูอยู่ตรงกำแพงไม่ได้เห็นหน้านางรำตอนที่กระหม่อมเห็นนางก็เดินออกไปแล้วที่เจ้าพูดมาเป็นความจริงงั้นเหรอถ้าของเขาไม่เชื่อก็เชิญเขามาสอบปากคำได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีหยกแสดงว่ากระหม่อมไม่ได้โกหกว่าแต่เท้าปิดบังฮองเฮาเพื่อปกป้องนางรำชิงกงกงรีบไปจัดการจับเฉียวผู้หลงหากกล้าขัดขืนให้ฆ่าทันทีพะยะค่ะจวนซูจือคนดูไม่ได้เลยพี่ใหญ่เจ้าถูกผู้หญิงปฏิเสธแถมโดนด่าต่อหน้าทุกคนเขาคงรู้สึกแย่มากเลยงั้นทำไงดีเอ้าพี่ใหญ่พอกระเป๋าจะไปไหนเก็บของเร็วเข้าเราต้องรีบหนีแล้วทำไมล่ะเกาเหลินกลับมาแล้วฮะซานบอกว่าเจอเขาที่หน้าหอเสียวเซียงเวรแล้วก็เราเห็นกับตาว่ามันตกลงไปในหน้าผาแล้วครั้งนี้เขาต้องไปปล่อยข้าแน่คงจะไปฟ้องฮองเฮาว่าข้าปกป้องลูกสาวนักโทษอย่าว่าแต่ข้าเลยแม้แต่พวกท่านก็ไม่รอดนะเขาถึงว่าอย่าไปมีเรื่องกับคนปล่อยและถึงฮองเฮาเลยเหรอพวกเราจบเหแน่อย่าแล้วอย่าแล้วแค่เห็นชิงกงกงพักความมั่นที่ตัวตูจือแล้วเฮ้ยลูกพ่อออกประตูหลังเดี๋ยวเราค่อยเจอกันไป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 เราจะถูกมันด้วยเราจะรีบไปไปไปเจ้าผู้หลงอ้าวชิงกงกงเจ้าผู้หลงอยู่ไหนห้องเฮาต้องการจะพบท่านหาแต่เท้าเหรอแต่เท้าเขาชิงกงกงสวัสดีครับแต่เท้านัดพวกเราเพื่อนบ้านมากินหม้อไฟแต่เขายังไม่กลับมานี่เขาก็ซื้อของมาแล้วจะอุ้ยไหนๆก็มากันครบแล้วขาดแต่เขาคนเดียวท่านกงกงมากินกับเราไหมใช่ตกลงว่ามันอยู่ที่ไหนทำไมมีดาบมาด้วยล่ะจะพาใต้เท้าไปจับใครใครเหรอพาใต้เท้าใช่ใช่ทุกคนเตรียมรับราชโองการค่ะท่านจูใต้เท้าหายตัวไปหลายวันแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าจู่ๆใต้เท้าก็หายตัวไปราชองค์การนี้อาจเกี่ยวกับอนาคตของฉางลี่หยวนก็ได้ราชองค์การมาแล้วทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมื่นหมื่นปีเกาเหลินรับราชองค์การพระเจ้าค่ะรายงาน
ท่านครูเกาเหลินแห่งฉางลี่หยวนฝีมือโดดเด่นเก่งด้านดนตรีรอบรู้ด้านศิลปะเรียบเรียงบทเพลงให้แก่พระราชสำนักจึงเลื่อนตำแหน่งให้เป็นรองหัวหน้ากรมโรงเรียนอีกทั้งเฉียวผู้หลงหายตัวไปแล้วตำแหน่งตูจือของฉางลี่หยวนให้เกาเหลินรับตำแหน่งชั่วคราวกับราชองการมีผลปฏิบัติทันทีขอพระทัยฝ่าบาทรับไปสิขอบคุณเฉียงเกากงนี่เป็นหมวกและชุดขุนนางของรองหัวหน้ากรมโรงเรียนขอบคุณโกโก้งขอแสดงความยินดีด้วยดีใจด้วยนะเกาเหลินท่านได้ของของตัวเองคืนมาแล้วที่ดินยามหมดเหยากันเจ้าฟ้า